ี่หกชื่อเรื่องว่าครับคิผดมถึงครันบะทำไมมันมาน่ารักอบอุ่นมุ้งมิ้งจังเลยอ่ะมุ้งมิ้งเนาะเดี๋ยวลองฟังดูว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรคุณวีจำอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมที่หยกเล่าถึงน้องคนหนึ่งที่หยกไปหาครับเดี๋ยวน้องในแอฮัปลโหลนั่นเหรอใช่เรื่องนี้คือเรื่องของน้องในแอปเอ้ยเป็นภาคต่อมันไม่ใช่ภาคต่อต้องบอกว่ามันเป็นก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมาอยู่กรุงเทพต้องบอกอย่างนี้หยกบอกเลยว่าเรื่องนี้หยกเพิ่งจะเล่าที่เดอะช็อคแต่ว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะคือหยกพยายามกักรายละเอียดไว้แต่คือว่าอันนี้เดี๋ยวใส่รายละเอียดให้เต็มอู้ได้ก็ขอบคุณมากครับหยกต้องบอกว่าคือเนอ่ะหยกต้องบอกนี้นะเมื่อก่อนนู้นเนมันเป็นผู้ชายและมันเป็นผู้ชายแท้ที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเพย์บอยเลยอ่ะคุณวีเอาง่ายๆเป็นเด็กเพย์บอยเลยและเป็นเด็กที่เรียนดีบ้านมีฐานะด้วยความที่แบบว่าน้องเขาอยู่ภาคเหนือนะครับอยู่ภาคเหนือนะอันนี้ละกันแล้วบอกว่าคือด้วยบอกว่าด้วยกลุ่มของเขาอ่ะก็คือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กเที่ยวนิดนึงแต่ถามว่าคือเที่ยวในที่นี้คือมันไม่ได้เที่ยวพงเที่ยวผับหรอกเพราะว่าตอนนั้นอายุมันไม่ได้ถึงน้องมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่น้องจะชอบเป็นฟีลประมาณว่าเฮ้ยเป็นร้านนั่งชิลแล้วก็มีเหล้าปั่นกินนั่งสวนเสฮาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ด้วยความใช่แล้วบอกว่าน้องอ่ะน้องบอกเลยนะบอกพี่หยกพี่เชื่อผมป่าวว่าผมอ่ะไม่เคยขาดเรื่องนี้เลยว่าเวลาผมเลิกจากร้านเหล้าอ่ะผมได้น้องผู้หญิงกลับบ้านทุกคืนเราก็เลยว่าบอกกูจะเชื่อแหละก็เชื่อแหละเออก็บอกว่าโอเคก็ด้วยรูปร่างหน้าตาอะไรของน้องมันก็สมควรจะได้แหละครับเออแล้วน้องเขาจะบอกเลยว่าพอหลังจากที่อะไรกันเสร็จเรียบร้อยพอก่อนจะแยกไม่ว่าจะแยกกันเลยหรือว่าจะตื่นเช้าแล้วค่อยแยกกันเงี้ยน้องจะบอกเลยว่าก็จะคุยกับอีกฝ่ายนึงว่าเอ้ยเมื่อคืนนี้มันแค่คืนเดียวนะมันคือวันไนท์สแตนด์เท่านั้นนะเออแล้วน้องเขาไม่ได้พร้อมที่จะมีใครจนกระทั่งแบบว่าวันหนึ่งอ่ะน้องเขาก็มาเที่ยวก็เที่ยวกินอย่างเงี้ยแหละตลอดประจำคือน้องมันกินเหล้าอย่างเงี้ยประจำกับกลุ่มเพื่อนแล้วคือด้วยความที่ว่ามันก็จะมีน้องผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งก็เหมือนแอลไปแอลมาแซวกันไปแซวกันมาคือรู้จักกันน่ะคือรู้จักกันผิวเผินเวลาที่มาร้านเหล้าเนี้ยก็จะเจอน้องกลุ่มเนี้ยมาประมาณ2ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะได้แบบว่าเฮ้ยปะกันแบบว่าอะไรกันอย่างนี้เลยวันนั้นเป็นเหมือนวันฝนตกขี้หมูไหลอ่ะบีเหมือนเพื่อนในกลุ่มก็แบบว่าเฮ้ยเนมึงกล้าป่ะบอกว่าเนี่ยน้องผู้หญิงอ่ะดอกฟ้าเลยน้องมึงกล้าจีบป่ะกล้าจีบป่ะอย่างงี้ปรากฏว่าทำไปทำมาติดอุ้ยได้เออพากลับบ้านเออพากลับบ้านก็คือโอเคเสร็จคิดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอตอนเช้าก็ต่างคนต่างแยกใช่มั้ยก่อนไปก็เหมือนเดิมเลยเนมันก็โอเคมันคือแค่วันไหนแสดงนะแต่คราวนี้ผู้หญิงไม่ได้อย่างนั้นผู้หญิงก็เหมือนแบบว่าพี่แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกันที่ร้านเหล้าเราก็ยังคุยกันได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้มันก็เหมือนว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นอ่ะเออมันก็โอเคก็ได้แต่พอหลังๆอ่ะเวลาไปร้านเหล้าร้านเนี้ยจะสังเกตว่าจากที่นั่งห่างกัน4-5 โต๊ะ3-4 โต๊ะมันค่อยๆขยับเข้ามาจนมันใกล้กันอ่ะจนสุดท้ายแบบว่ามันก็บอกว่าลงเอยกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้น้องผู้หญิงอ่ะรวบรวมความกล้าเลยรวบรวมความกล้าเลยแล้วก็พี่เนยเออคบกันไหมเออหนูชอบพี่นะทางฝั่งผู้หญิงบอกเองเลยแล้วไม่ใช่ผู้หญิงไม่สวยนะผู้หญิงสวยเลยนะสวยเลยแล้วก็คือว่าบ้านมีฐานะดีมากเลยแหละเอาอย่างนี้แล้วกันคราวนี้เนมันก็เหมือนแบบว่าพอจะรู้โปรไฟล์อยู่แล้วอ่ะแต่คือเนมันก็เหมือนยังมันไม่ก็ไม่เคยคบใครจริงจังมันไม่เคยคบใครเลยเอาอย่างนี้แล้วกันมันก็บอกว่าแต่พี่เป็นคนอย่างนี้นะถ้าเรารับได้ก็โอเคแต่ถ้ารับไม่ได้พี่ก็ไม่สามารถที่พี่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะเพราะพี่เป็นอย่างนี้จริงๆคือมันก็ออกตัวตั้งแต่แรกแล้วอะแต่คือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะลองก็ได้พี่ก็จะพยายามปรับจูนเข้าหามันก็เป็นครั้งแรกที่เนมีแฟนมันก็เลยทำให้แบบว่าเนมันลดความเจ้าชู้ลงถามว่าทางฝั่งผู้หญิงก็รู้แหละว่าบางทีมันก็แอบไปกินนอกกินในกินของมันไปเรื่อยอ่ะแต่ผู้หญิงเลือกที่จะแบบว่าไม่ได้ไปละลานอะไรอย่างนั้นแต่รู้นะฉันรู้เออแต่คือไม่ได้อะไรมากมาย
จนกระทั่งคบมาได้ประมาณเกือบปีได้คุณหมีไอ้เจ้าเนมันจะต้องสอบคือเหมือนว่าคืออยากจะมาเรียนที่กรุงเทพครับก็คือช่วงนั้นก็จะอ่านหนังสือหนักมากแบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้เจอแล้วคือคราวนี้ทางฝั่งผู้หญิงอ่ะคือน้องมันก็ไม่รู้เราก็พอเข้าใจนะว่ามันคงจะไม่ได้จะสื่อสารอะไรด้วยธรรมชาติของผู้ชายอ่ะมันก็แบบว่าก็กูก็ไม่ได้ไปทำอะไรกูก็อยู่แค่ไปอยู่ที่บ้านอ่ะแต่ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นไงเพราะว่ามันไม่ได้มีการบอกกล่าวผู้หญิงก็ยิ่งตามพอตามมากๆเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นความอึดอัดมันกลายเป็นท็อกซิกรีเลชั่นถูกไหมครับคือฝั่งผู้ชายมันก็เริ่มจะตีตัวออกห่างแล้วเนมันเป็นคนที่เงียบเงียบเป็นคนที่แบบว่าไม่หือไม่อืออธิบายแล้วฟังก็ฟังไม่ฟังก็เลือกอยู่แล้วกันหรอฉันก็แค่ถอยห่างแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าตัวเองจะถอยห่างก็แค่จะพูดไกลๆว่าถ้าทําอย่างนี้ก็คงไปด้วยกันไม่ได้เออพี่ก็ไม่ได้ทําอะไรพี่ก็ถือว่าแล้วด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเหมือนว่ามาโดนว่าพี่กําลังมีคนอื่นใช่มั้ยเหมือนคือเล้าหรือในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําอ่ะมันก็ยิ่งน่าหงุดหงิดถูกมั้ยเออเป็นใครมันก็หงุดหงิดทั้งนั้นแหละคือถ้าเกิดพูดแล้วมันไม่ฟังมันก็ไม่ต้องคุยกันละกันเนมก็เลยเลือกที่จะเงียบจนกระทั่งเนมันสอบปลายภาคเสร็จปุ๊บได้กล้ายาวมาจนกระทั่งสอบติดในกรุงเทพคุณวีวันที่สอบติดในกรุงเทพเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าได้เสร็จปุ๊บวันที่มันลงมาที่กรุงเทพวันนั้นคือวันที่เนตัดขาดผู้หญิงคนนี้โดยไม่ได้บอกกล่าวทุกอย่างคือเป็นการดีลีทใหม่หมดเลยเปลี่ยนทั้งเบอร์โทรเปลี่ยนทั้งเฟซบุ๊กเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งและไม่บอกใครด้วยคือหายไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยหายไปเลยแล้วไม่บอกเพื่อนด้วยไม่บอกเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าสอบติดที่ไหนคือเรื่องที่ว่าคือด้วยบุคลิกของเนมันเป็นคนเงียบของมันอยู่แล้วอ่ะเออถ้าทำคือมันทำเลยมันเป็นคนเสื่องเงียบแบบมันกินเงียบของมันอยู่แล้วอ่ะแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าผู้หญิงก็ตามพยายามถามจากเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนก็แค่รู้ว่าสอบติดแต่ไม่รู้ว่าสอบติดที่ไหนรู้ว่าไม่ได้อยู่บ้านเออรู้แค่นี้จริงๆแต่ถามว่าติดต่อกันไหมติดต่อกันแต่แค่เนมันไม่พูดว่ามันอยู่ที่ไหนเพื่อนพยายามถามมันก็ไม่พูดมันก็ไม่บอกว่าก็กูสอบติดกูจะไปไหนก็เรื่องของกูปะเออเดี๋ยวพอปิดเทอมเดี๋ยวก็แค่เจอกันครับคือเนมันเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วบอกว่าผู้หญิงเนี่ยตามแบบโอ้โหแบบตามเป็นแบบบ้าคลั่งเลยเอาจริงๆอย่างนี้ดีกว่าคือตามไปถึงบ้องถึงบ้านอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งอะมันไม่ได้คำตอบอะเออนั่นแหละจนกระทั่งบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันก็เหมือนใช้ชีวิตมาได้ประมาณเทอมแรกครึ่งเทอมแรกจนกระทั่งสอบกลางภาคของเทอมแรกเสร็จปุ๊บหลังจากสอบกลางภาคเทอมแรกวีครับไอ้เนี่ยมันบอกว่าวันแรกที่สอบเสร็จเลยนะพี่ผมอะเตรียมจะกลับบ้านเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกอะห้องเหมือนมันไม่ใช่ห้องเราห้องมันเหมือนไม่ใช่ห้องที่เราเคยอยู่มันเหมือนเราใช้ชีวิตกัน2คนแต่ทั้งๆที่ผมอยู่ของผมคนเดียวซึ่งถามว่าเนมันมาอยู่ที่กรุงเทพเนก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่กินลงกินเหล้าแต่ด้วยความที่เนเป็นเด็กหัวดียกลงบอกเลยเนเป็นเด็กหัวดีมากมันสามารถที่จะว่าเอาตัวรอดของมันได้เพื่อนในกองในกลุ่มชนลงชนเจี้ยวได้แต่คือมันไม่เฉลี่ยแต่มันบอกว่าพอหลังจากที่มันสอบเสร็จวันแรกมันกลับเข้าห้องมาก้าวเท้าครั้งแรกเข้าปุ๊บมันบอกห้องมันเหมือนไม่ใช่ห้องเรามันไม่ใช่แค่มีกลิ่นไอของเราอย่างเดียวมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำหอมจางๆอยู่ในห้องครับซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมของไอ้เนอเนมันก็หรือว่าข้างห้องวะหรือว่าข้างห้องที่ว่าเอ้ยแล้วกลิ่นมันพัดมาหรือว่ากลิ่นผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มของข้างห้องที่เขาตากเสื้อผ้าวะพยายามคิดแบบว่าในแง่บวกแต่สิ่งที่มันแปลกคือตามพื้นมันมีเส้นผมของผู้หญิงอยู่เนมันก็บอกว่าไม่น่านะไม่หรอกมันก็บอกว่าอาจจะไปอยู่เข้าห้องหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเนมันออกจากห้องคือมันจะเปิดหลังห้องไว้ระเบียงหลังห้องไว้หรือว่าอะไรมันปิวเข้ามามันก็พยายามคิดในแง่นี้พอจนกระทั่งมันหลับไปสักคืนสองคืนพอช่วงเย็นของคืนวันที่3กําลังไปกินข้าวนี่แหละแล้วด้วยความที่แบบว่ามันก็เริ่มแบบว่าเหมือนเพื่อนในกลุ่มก็มีแฟนกันหมด
ก็เหมือนบอกเอ้ยแล้วมึงไม่มีหรอเนมก็เหมือนเล็งคนคนหนึ่งไว้ก็เลยเอออยากจะลองคบแล้วก็ไหนกูอยากลองเปลี่ยนตัวเองดูดีที่แบบว่าเผื่อถ้าแบบว่าไม่เป็นเพย์บอยกูเป็นคนดีขึ้นมาบ้างเป็นผู้ชายดีๆบ้างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเออก็เลยลองปรากฏว่ามันเป็นเดทแรกที่พาน้องผู้หญิงคนเนี้ยที่จีบเนี่ยไปกินข้าวระหว่างที่นั่งกินอยู่กำลังพอกินเสร็จปุ๊บแล้วก็พาไปดูหนังเดี๋ยวบอกนี้แล้วกันมันมีเสียงอยู่ข้างๆหัวคิดถึงนะไอเนหันหันหันไปตามเสียงเลยแต่โต๊ะข้างๆไม่มีคนนั่งครับจนกระทั่งพาน้องผู้หญิงคนนี้ไปส่งกลับบ้านพอส่งกลับบ้านเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นไอเนมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาไอเนมันบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมีมือโอบกอดแล้วก็เอาหัวเนี่ยพิงไว้ที่ไหล่คือโอบหลังไว้อะเหมือนนั่งตอนอะแล้วก็เอาหัวพิงไว้อะมันรู้สึกถึงเส้นผมอะที่แตะอยู่บริเวณช่วงท้ายทอยมันอะเออเออแล้วก็รักนะเออไอเนยคือหันแบบว่าระหว่างที่ขี่อะก็บอกว่าหันชำเลืองอะมันก็ไม่เห็นอะไรแต่มันยังมีความรู้สึกเหมือนมีคนกอดเอวมันอยู่พอกลับไปถึงห้องเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเศษเส้นผมอะอยู่ที่หมอนอยู่ที่พื้นแล้วก็อยู่ในห้องน้ำครับไอเนมันก็เก็บกวาดทำปกติมันก็พยายามคิดว่าคงจะข้างห้องแหละหรือไม่ก็ข้างห้องพามีแฟนมั้งแล้วบอกว่าคือคงพาก็มาเพราะว่าโดยปกติคือห้องที่เนมันอยู่มันเป็นห้องของผู้ชายผู้ชายทั้งแถบเลยปรากฏว่ากลายเป็นอยู่ๆมันมีเศษผมผู้หญิงอะมันก็เข้าใจว่าข้างห้องน่าจะแบบว่าอยู่กับแฟนแล้วมั้งอะไรอย่างนี้ครับแล้วระหว่างนั้นน่ะทุกๆวันน่ะตอนเช้าก็ตื่นแล้วเหรอคะสักพักนึงก็คิดถึงนะมันได้ยินอย่างเงี้ยเป็นเสียงแผ่วๆอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเออจนกระทั่งว่าเนมันบอกว่ามันจะกลับบ้านสุดท้ายไม่ได้กลับเพราะว่าคราวนี้พอมีแฟนแล้วไงก็บอกว่าเออก็อยู่กับแฟนใช้ชีวิตอยู่กับแฟนไปหาแฟนบ้างอะไรพาแฟนมาห้องบ้างอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับเจสุดท้ายคือไม่ได้กลับไม่ได้กลับที่เหนือระหว่างนั้นน่ะช่วงประมาณช่วงที่คบกันแรกๆสัก 2-3 อาทิตย์แรกเนมันบอกว่าหุ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยพี่ผมโคตรชอบเลยแต่พอสักหลังจากอาทิตย์ที่2ที่3เนี่ยมันเริ่มผู้หญิงเริ่มงี่เง่าเริ่มแบบว่าพี่คบซ้อนหรอพี่อยู่กับใครอ่ะพี่ไปเที่ยวกับใครอ่ะพี่ไปกินเหล้ากับใครอ่ะในห้องพี่อยู่กับใครอ่ะไอ้เนี่ยก็พยายามบอกว่ามันไม่ได้อยู่กับใครมันอยู่คนเดียวมันไม่ได้มีใครมันก็พยายามอธิบายว่าตัวมันไม่ได้มีใครมาดูที่ห้องก็ได้เปิดกล้องก็ได้แต่ในจังหวะที่เปิดกล้องเสร็จปุ๊บมันมีเป็นผู้หญิงวิ่งผ่านหลังแล้วก็วิ่งออกไปที่หน้าระเบียงไปเข้าห้องน้ำหน้าระเบียงทางผู้หญิงที่อยู่ในสายทางแฟนมันก็บอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เห็นวิ่งเข้าห้องน้ำไอ้เนยก็บอกว่าไม่เห็นมีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูพอพาไปดูเสร็จปุ๊บมันไม่มีไงแต่คืนทางผู้หญิงบอกว่าเขาเห็นนะเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วสักพักนึงแล้วก็วิ่งออกไปเพื่อตัดแบบว่าวิ่ง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 ไปข้างหลังเวียคือไม่ใช่วิ่งวิ่งข้างหลังเนี่ยคือว่าวิ่งวิ่งตัดภาพไปเพื่อที่จะวิ่งออกไปที่ประตูแล้วก็เป็นเสียงปิดประตูเหมือนว่าวิ่งหนีเนี่ยบางทีก็ตะโกนพี่เนคุยกับใครอ่ะไอ้เนมันก็พยายามบอกว่าเฮ้ยมันอยู่คนเดียวมันไม่ได้ยินมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นมันบอกเลยมันไม่ได้รู้เรื่องแล้วมันก็ยังยืนยันว่ามันอยู่คนเดียวจริงครับมันก็บอกว่าผมคบกับคนนี้ผมบอกเลยว่าผมตั้งใจคบมากเขาบอกว่าถือว่าเป็นคนที่คนแรกเลยด้วยซ้ำที่บอกว่าผมคิดว่าอยากจะมีแฟนถ้าเกิดว่าไม่ได้รวมน้องคนนั้นนะคือถือว่าคนนี้ที่คนแรกที่มันตั้งใจว่าอยากจะมีแฟนมันก็พยายามที่จะใจเย็นลงพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะแต่มันเป็นการที่แบบว่าทุกครั้งที่อธิบายทุกครั้งที่พูดมันเหมือน3วันดี4วันไข้อ่ะ3วันดี4วันเลิกรักรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกอ่ะจนกระทั่งไปถึงช่วงสอบปลายภาคอ่ะจนเนมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องทะเลาะกันเรื่องเดิมๆวะมันไม่มีความเชื่อใจกันหรือไงบอกหรือว่ากูดีไม่พอวะมันพยายามแบบว่ากลายเป็นว่าคราวนี้มันต้องกลับมามองตัวเองแล้วว่ากูทำดีทุกอย่างแล้วทำไมเขายัง
คิดว่ากูเป็นคนเจ้าชู้อยู่วะกูก็เลิกกินเหล้าเฮ้ยจะกินเหล้าบางทีกินอยู่ในห้องในอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งแบบว่ามันเป็นวันที่แตกหักอ่ะคือเหมือนทะเลาะกันใหญ่อ่ะแล้วแบบว่าทางผู้หญิงก็เลยบอกเลิกอีเนวันนั้นอีเนบอกว่าอุ๊ยผมกินเหล้าจนน็อกผมน็อกเลยก่อนผมจะน็อกอ่ะผมได้ยินอยู่ข้างๆหูเลยครับคิดถึงนะคะอุ๊ยมาเรื่อยๆเลยอ่ะกลายเป็นคำหลอนๆเลยอ่ะแล้วบอกว่าไอ้เนมันก็ค่อยๆว่าค่อยๆหลับไประหว่างที่ไอ้เนมันหลับอ่ะไอ้เนมันมีความรู้สึกคือเหมือนมีคนมาโอบกอดรูปไล้ตามร่างกายแล้วมีอะไรกับมันโอ้ยเหรอใช่มันรู้สึกอย่างนั้นเลยเออแล้วพอมันตื่นมาคือเสื้อผ้าไม่เหลือสักชิ้นเลยนะเออแล้วก็มีเศษเส้นผมของผู้หญิงอ่ะอยู่ข้างๆอยู่ที่หมอนข้างๆเออมันก็มานั่งคิดเมื่อคืนนี้หรือว่ากูไปสอยคากห้องป่ะวะหรือว่ากูไปทำอะไรวะกูเมาหนักขนาดนั้นหรือไงวะเออระหว่างนั้นกำลังแปรงฟันอยู่จะไปเรียนแล้วหรอคะอยู่ข้างหูอย่างเงี้ยเอเนหันควับไปมันไม่มีอะไรอ่ะแต่มันมีเสียงอยู่อ่ะคุณวีจนเอเนมันบอกว่าบอกเฮ้ยมันแปลกแล้วอ่ะจนกระทั่งบอกว่าพอไปถึงที่มหาลัยเออก็ไปเจอน้องคนนี้ทั้งที่เพิ่งจะเลิกกันอ่ะแล้วน้องคนนี้คือเขาก็เหมือนบึ้งตึงอ่ะเขาก็ไม่คุยอะไรไอ้เนมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามันเฟลๆอ่ะมันก็เลยโดดเรียนจาก1วันเป็น2วัน2วันเป็น3วันทำไปทำมาคือเริ่มไม่เข้าเรียนจนกระทั่งไม่มีติดต่อในวิชานั้นโอ้ยเสียการเรียนเลยใช่มันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเฟลมากเสียศูนย์น่ะเหมือนเสียศูนย์น่ะคือแล้วคือต่อให้เรียนกันคนละคณะแต่เหมือนว่าวิชาพื้นฐานมันยังต้องเรียนด้วยกันไงได้ต้องเจอน้องคนนี้อยู่ตลอดอ่ะต้องเจอแฟนเก่ามันอยู่ตลอดมันบอกมันทําใจไม่ได้มันก็เลยเลือกที่ว่าโอเคงั้นก็ทิ้งการเรียนเลยแล้วกันเทหมดแล้วก็กลับไปบ้านเดี๋ยวก็เหมือนว่าจะเตรียมตัวค่อยสอบใหม่เทอมหน้าปรากฏว่าโดนพ่อโดนแม่ด่าเช็ดเม็ดเลยบอกโอ้โหด่าตาเสียเทเสียเลยแล้วก็จากที่ให้เดือนละ 30,000 ถึง 35,000 ตัดงบลงมาเหลือแค่หมื่นเดียวถ้ามึงอยากจะเรียนต่อกูให้มึงแค่หมื่นเดียวแล้วถ้าเกิดมึงอยากจะได้อะไรมึงหาเอาเองแล้วกันหาเงินเอาเองแล้วกันถ้าเกิดว่าจะใช้ชีวิตแบบว่าเตะเพลงก็เออแต่ค่าเทอมยังส่งต่อถ้าเกิดว่ายังจะเรียนแล้วให้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเออนั่นแหละไอ้เนมันก็แบบว่าอืมก็โอเคแล้วในระหว่างนั้นอ่ะที่ยังอยู่ที่บ้านอยู่อ่ะก็ไปเจอเพื่อนเก่าก็โอเคชวนกันกินเหล้าจากที่ว่าไม่ค่อยกินคราวนี้เริ่มกลับมาใช้วังวนลูปเดิมเลยเป็นเพย์บอยเหมือนเดิมเลยระหว่างนั้นอ่ะไอ้เนยบอกว่าพี่เชื่อไหมว่าผมอยู่กรุงเทพอ่ะผมยังแบบว่าสองสามวันผมได้ยินทีนะคิดถึงนะรักนะคะกลับมาแล้วหรอไปเรียนแล้วหรออย่างเนี้ยมันจะได้ยินอย่างเนี้ยบางทีสองสามวันทีแต่มันกลับมาอยู่ที่บ้านอ่ะมันได้ยินทุกวันเลยคิดถึงนะรักนะคะกลับมาแล้วหรอรออยู่นะคะจะได้ยินเสียงเนี้ยทั้งวันมันไม่ได้คำว่าทุกวันนะมันทั้งวันและทุกวันที่มันได้ยินอ่ะตลอดเวลาที่อยู่บ้านจนกระทั่งมันบอกว่าหรือว่ากูกินเหล้าหนักวะหรือจนกูหลอนมันคิดอย่างนี้เลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะมันไปนั่งกินเหล้าอยู่คราวนี้มันเจอน้องที่เคยคบด้วยมันก็เหมือนว่าเอ้ยจะเดินเข้าไปหาจังหวะนั้นมีเพื่อนก็เข้ามาทักพอดีพอหันกลับไปอีกทีนึงน้องคนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะแล้วเจอแต่พวกเพื่อนของน้องผู้หญิงคนนี้แทนมันก็เลยว่าไม่เข้าไปดีกว่าวะถ้ากูเข้าไปกูคงโดนลุมด่าแน่นอนเลยพวกไปเทน้องเขาเลยเนี่ยเออนี่แหละก็เลยกลับมาอยู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมระหว่างนั้นก็บอกว่าพอกินลงกินเหล้ากินไม่เหนื่อยเสร็จปุ๊บก็กลับไปบ้านก็ยังได้ยินอยู่แล้วมันบอกว่ามันรู้สึกมันไม่ได้กลับบ้านคนเดียวอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนซ้อนกลับมาด้วยแล้วทุกครั้งยิ่งวันไหนถ้าบอกว่าเมาหนักๆมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกับผู้หญิงอยู่ครับตลอดนั่นแหละแล้วพอทุกเช้าก่อนที่มันตื่นมันจะรู้สึกมีสัมผัสจางๆเหมือนคนกำลังโอบกอดมันจากด้านหลังอ่ะแล้วสปอยผมอ่ะยังติดอยู่ตามลงตามหลังมันแล้วมันมีปอยผมจริงๆมันเป็นเศษผมจริงๆเศษผมยาวอ่ะเออไอ้เนยก็บอก
มันแปลกแล้วคือมันไม่รู้มันจะหาเหตุผลอะไรมาทดแทนแล้วอะจนกระทั่งแบบว่าก่อนที่มันจะกลับมาที่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งคราวเนี้ยมันก็โอเคไปกินเหล้าสั่งลากับเพื่อนๆแล้วกันแล้วด้วยความที่เปิด Facebook มาเจอแฟนเก่าที่กรุงเทพมูฟออนแล้วคบแฟนใหม่แล้วโอ้โหเท่านั้นแหละแบบเฮิร์ตหนักเลยกินอัดกระดก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 จนกระทั่งขากลับบ้านด้วยความที่มันอยู่ใกล้บ้านอ่ะบ้านมันอยู่กันใกล้ๆอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าใส่มุงใส่บวกหรอกก็คือว่าอาศัยขับลัดเลาะอะไรก็ว่าไปของเขาระหว่างที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่นะเขาบอกว่ามันความรู้สึกเขาอ่ะมันมีมือค่อยๆมาสวมกอดจากข้างหลังเป็นมือซ้ายกอดแล้วก็เอาหัวค่อยๆแนบอยู่ที่หลังแล้วก็คิดถึงนะจากนั้นมือขวาอ้อมแล้วก็ลูบมาแล้วก็มาจับอยู่บนมือที่กำลังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะแล้วก็เบิ้ลเครื่องให้มันเร่งขึ้นแล้วก็หักให้มันหักแหกโค้งไปอ่ะปรากฏว่าไอ้เจ้าเนประสบอุบัติเหตุแหกโค้งครับกระดูกหักแบบว่าชายโครงหักขาหักต้องดามเหล็กแขนหักนอนน็อกอยู่โรงพยาบาลไปประมาณ 3-4 วันได้ครับพอมันตื่นขึ้นมาพ่อแม่ก็เจอพ่อเจอแม่แหละเขาก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลระหว่างที่แบบว่าพ่อแม่กำลังมาดูแลปรากฏว่าพยาบาลเข้ามาพยาบาลคนนั้นดันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับแฟนเก่าที่อยู่ที่เหนือคนนี้เขาก็เหมือนแบบว่าโอเคเดี๋ยวดูแลให้พออยู่กัน2คนเท่านั้นแหละโอ้โหคราวนี้ด่าเช็ดเลยนะบอกพี่ที่หายไปไหนมาพี่รู้ไหมว่าพี่ทำอะไรกับเพื่อนหนูพี่รู้ตัวว่าพี่แม่งโคตรใจร้ายเลยพี่ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้วะโอ้โหด่าแบบไอ้เนยแบบว่ากูสำนึกผิดไม่ทันเลยพี่กูแบบงงอ่ะงงในงงอ่ะแล้วถามบอกทำไมอ่ะมันยังไงเพื่อนหนูอ่ะตามพี่ปิดการติดต่อทุกอย่างพี่ไม่บอกใครเลยพ่อแม่พี่ก็ไม่พูดว่าพี่ไปไหนเพื่อนหนูมันแทบบ้าอยู่เกือบอาทิตย์มันเขียนลงช็อตโน้ตอ่ะคิดถึงนะรักนะครับรออยู่นะแล้ววันสุดท้ายคือกรีดข้อมือแล้วกินน้ำยาล้างห้องน้ำตายนั่นแหละแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่ไอเน่เพิ่งจะสอบกลางภาคแล้วก็ลากยาวจนมาถึงตอนนี้ไอเน่ก็คือมันเหวอไปเลยอ่ะแบบมันก็ยังแบบว่าไอ้สิ่งนี้หรอคือมันเป็นวิญญาณน้องเขาหรอแต่ตัวมันอ่ะไม่เคยเจอมันแค่รู้สึกมันแค่สัมผัสแต่ที่หนักคือทําให้มันประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันบอกว่าก่อนที่พอหลังจากรถแหกโค้งอ่ะแล้วก่อนที่สติจะดับอ่ะมันเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะยืนอยู่แล้วก็รอไปด้วยกันนะคะหลักนะมาไม่แบ๊วเลยนั่นแหละแล้วบอกว่าพอยเนย์มันบอกว่ารักษาตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็กลับมาที่กรุงเทพระหว่างที่กลับมาที่กรุงเทพก็ยังได้กลิ่นน้ำหอมจางๆของน้องผู้หญิงคนนี้มันบอกว่าพอหลังจากเนี้ยมันจำได้เลยชัดแล้วมันก็ยังรู้สึกอยู่ว่าน้องคนนี้ยังอยู่มันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเพื่อนในที่กรุงเทพแต่แค่ไม่ได้บอกรายละเอียดหมดว่ามันเป็นแฟนเก่าหรืออะไรแค่บอกว่าไปกูรู้สึกว่าห้องกูมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็เลยบอกว่ามึงลองไปทำสังฆทานสิมึงสวดมนต์บ้างหรือเปล่ามึงรู้จักว่าคำว่าสวดมนต์อ่ะก็บอกว่าไอเนก็บอกว่าไปทำสังฆทานพอไอเนไปทำสังฆทานพระท่านเขาเลยทักว่าเจ้ากรรมนายเวรอ่ะถึงตัวนะตอนก่อนที่จะถามอ่ะเขาก็เหมือนมองไอเนเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าไม่ตามสีกาที่อยู่หน้ากุฏมาหรอก็จะได้มาถวายพร้อมกันไอเนหันไปบอกผมมาคนเดียวครับแล้วพระท่านก็โอเคก็ให้ถวายสังฆทานถวายเสร็จปุ๊บแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะถึงตัวแล้วนะเขาคงจะไม่ปล่อยก็ทำบุญเยอะๆทำบุญสวดมนต์ทำสังฆทานอะไรก็ได้ทำให้เขาเยอะๆคิดถึงเขาเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายห้องที่อยู่ก็ได้เพราะแลดูว่าย้ายห้องที่อยู่เนี่ยมัน
มันเหมือนเป็นแหล่งรวมเหมือนเป็นทางผ่านผีเพราะว่าเขาบอกว่ามันใกล้กับอยู่พระท่านเขาก็ทักทั้งที่พระท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยนะว่าพระท่านเขาทักว่าห้องอินเนมันติดกับทางบันไดหนีไฟไอเนก็บอกใช่จริงมันก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยของมันทุกอย่างเขาพระท่านเขาบอกว่ามันก็คงเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงๆนั่นแหละแล้วก็มันคงจะเป็นจิตผูกพันนั่นแหละเขาคงจะรักมากอ่ะก็ทำบุญให้เขาเยอะๆแล้วกันและทุกวันเนี้ยไอเนก็ยังได้ยินอยู่ว่าคิดถึงนะจบแล้วครับมีคือเรื่องของเนพี่หยกอะกำลังทำให้ผมรู้สึกกับคำนี้เปลี่ยนไปอะมันควรเป็นคำที่ฟังแล้วแบบชุ่มชื่นหัวใจแบบฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ดีจังใครบอกคำนี้กับเราอะไรเงี้ยแต่พอมันได้ฟังเรื่องนี้แล้วคำนี้มันเปลี่ยนไปในหัวผมแล้วมันกลายเป็นความหลอนแบบหลอนตามติดเลยอะหลอนแบบตอนแรกผมคิดว่าด้วยชื่อเรื่องมันจะมาแบ๊วๆมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยนะแบบนู่นนี่นั่นอาจจะแบบจบด้วยความคิดถึงกันนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้วิญญาณตามติดก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story